มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เราไปลงคอร์สวาดสีน้ำกับเขาเขาก็บอกว่าเอ้ยเรามีมีศิลปินที่เขาชอบเนี่ยเขาทำได้ยังไงเขาไล่สียังไงด้วยสีน้ำ แล้วเขาก็สงสัยแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าแบบว่าป้ายเรียบเออเรพว่นี้มันจะทําง่ายใช่ไหมแต่ถ้าไล่สีเข้าหากันแบบตรงต้นไม้เนี่ยหรือตรงท้องฟ้าเนี่ยบางทีเราจะควบคุมทิศทางมันยากแต่ว่าที่ไหนได้เราก็มาค้นพบว่าจริงๆมันไม่ได้ยากเลยถ้าเรามีกระดาษที่โอเคแล้วก็มีสีน้ําที่ใช่มันอยู่ที่สีด้วยแหละมันก็อยู่ที่กระดาษด้วยแะเนาะ